สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะตั้งใจจะเอามาแชร์มากๆเลยนะคะนั่นก็คือวิธีการดูแลผิวนะคะผิวที่ไม่แดดเนี่ยดูแลยังไงให้ผิวเนี่ยดีขึ้นได้ภายใน1อาทิตย์นะคะผิวที่ไม่ไหม้เนี่ยก็คือหายเลยอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนดูนะคะก็คือช่วงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ก่อนโควิดเลยนะถ้าใครที่ได้ติดตาม Instagram นะคะจะเห็นว่าหนูไปเที่ยวทะเลบ่อยมากมีไปดำน้ำนะคะพายเรือขี่เจ็ตสกีคือกิจกรรมแน่นมากทุกคนแล้วคือทุกกิจกรรมที่ไปทำนะคะตากแดดทั้งหมดเลยแล้วจะบอกว่าช่วงนั้นน่ะคือผิวคล้ำมากไหม้แดดมากๆเลยนะคะก็คือตั้งแต่แขนลงไปนะคะหลังคอตรงเนี้ยก็คือดำแล้วก็ไหม้มากเวลาที่เราแบบรวบผมอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าคอข้างหลังเนี่ยคือดำมากจากการที่โดนแดดนะคะก็เลยสรรหาวิธีนู่นนี่นั่นมาเพื่อที่จะฟื้นฟูผิวให้ได้เร็วที่สุดนะคะซึ่งหนูเนี่ยก็ได้ค้นพบวิธีนี้แล้วคือผิวดีขึ้นเร็วมากๆเลยนะคะคลิปนี้ก็เลยตั้งใจเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ที่หนูใช้ในการฟื้นฟูผิวตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาจนถึงช่วงนี้นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะทุกคนนี่ตัวนี้นะคะคือวาสลีนกูต้าไฮยาเซรั่มเบิร์สโลชั่นนะคะเหนือกว่าการใช้วิตามินซี10เท่านะทุกคนคือตัวนี้ตั้งแต่ตอนเลือกนะคะจากที่ได้อ่านนู่นนี่นั่นมาทั้งหมดนะคะเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเริ่มจากตัวนี้นะคะเขามีตัวกูต้าโกลนะคะเขามีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าวิตามินซี10เท่านะคะช่วยทำให้ผิวของเราดูกระจ่างใสขึ้นได้แล้วก็ลดความหมองคล้ำอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขามีตัวไฮยาลูรอนถึง10เท่านะคะที่ช่วยในการแบบฟื้นฟูผิวของเราให้ดูแบบมีความใสชุ่มชื่นอิ่มน้ำอะไรประมาณนี้นะทุกคนคือตัวนี้นะคะจากที่ได้ศึกษามาเนี่ยเป็นโลชั่นตัวแรกที่เขาเอาส่วนผสมที่ปกติแล้วเราเนี่ยเอาไว้ใช้กับผิวหน้านะคะตัวนี้เนี่ยเขาเอามาใส่ในโลชั่นเพื่อให้เราได้ใช้กับผิวตัวนะคะต่อไปมาดูที่เนื้อโลชั่นนะคะนี่เนื้อโลชั่นน่ะดีมากมากคือเป็นเนื้อโลชั่นที่ว้าวมากตอนที่ทานะคะจะเห็นว่าพอทาไปเนี่ยมันแตกตัวเป็นน้ำจ้าเห็นไหมแล้วเวลาเราทานะคะสัมผัสอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันเย็นผิวเรารู้สึกสบายผิวมากกลิ่นก็หอมมากทุกคนแล้วเวลาทาไปเนี่ยคือรู้ว่ามันเหมาะกับอากาศบ้านเรามากอ่ะเพราะว่ามันร้อนแล้วเราทาอะไรที่มันเหนียวเหนอะหนะไม่ได้แต่ตัวเนี้ยเวลาที่เราทาไปอ่ะมันมีความเย็นผิวแล้วด้วยความที่เรารู้สึกว่าเขาเหมือนแตกตัวเป็นน้ำนะคะเวลาทาลงไปเนี่ยผิวมันจะชุ่มชื่นมากแล้วก็ซึมง่ายซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าวิธีที่หนุ่ยบูสต์ผิวให้แบบกลับมาดีได้ทำให้แบบหายคล้ำแดดได้เร็วมากๆกันหนุ่ยทำยังไงบ้างนะคะวิธีแรกเลยนะคะก็คือหนุ่ยจะใช้โลชั่นเนี่ยผสมกับสครับแล้วก็เอามาสครับผิวนะคะก็ตัวสครับนะคะทุกคนสามารถใช้แบบน้ำตาลหรือเกลือก็ได้หรือว่าใครอยากจะไปซื้อเกลือสครับที่เขาขายตามเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยก็หาซื้อง่ายมากๆเลยนะคะเขาก็จะมีแบบเกลือผสมนมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยในเซเว่นเยอะแยะมากมายทุกคนก็สามารถไปหาเลือกซื้อกันได้แล้วหนุ่ยก็จะเอาตัวสครับตัวนั้นอะมาผสมกับตัวโลชั่นตัวนี้นะคะซึ่งอัตราส่วนเนี่ยจริงๆก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะชอบแบบไหนนะคะหนุ่ยก็ใส่อัตราส่วนไปแบบ1ต่อ1เลยเอามาสครับผิวเบาๆถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เพิ่งไปตากแดดมาแล้วผิวยังลอกอยู่หรือว่าผิวเนี่ยยังแสบจากการที่มันเพิ่งไหม้แดดมาอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งสครับนะคะให้เว้นสักระยะนึงก่อนแล้วถึงเริ่มสครับนะทุกคนความถี่ในการสครับผิวนะคะหนูก็สครับแค่อาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งก็พอนะคะไม่ต้องสครับบ่อยมากเพราะว่ามันอาจจะเป็นการแบบทำร้ายผิวได้เนาะหนูว่าสูตรเนี้ยดีมากเพราะว่าโลชั่นของเขามีความชุ่มชื่นมากพอเวลาเราใช้สครับผิวไปเนี่ยผิวมันจะไม่แห้งหลังจากที่เราล้างออกนะคะคือเราจะรู้สึกว่าผิวของเรานุ่มมากๆเลยอะตอนที่แบบเราล้างสครับออกอะอันนี้คือแบบคอนเฟิร์มเลยว่ามันนุ่มจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ขั้นตอนยังไม่จบแค่นี้นะคะพอเราอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนุ้ยก็จะมาพอกผิวพอกผิวทำยังไงคือนุ้ยอะจะใช้โลชั่นตัวนี้นะคะพอกไปที่ผิวเยอะๆเลยนะคะอันนี้จะเยอะมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ทุกคนเลยแต่ว่าหนูอ่ะก็คือพอกไปเยอะๆเลยแล้วก็ยังไม่นวดให้มันซึมเข้าผิวนะคะพอพอกผิวเสร็จนะคะหนูจะใช้แรปแบบเป็นแรปพลาสติกที่เอาไว้ใช้แรปอาหารอะไรอย่างเงี้ยเอามาพันที่ตัวนะคะพันไปประมาณ 20-30 นาทีหรือว่าถ้าใครทนได้นานกว่านั้นก็ทนไปได้เรื่อยๆเลยนะคะคือวิธีนี้มันก็คล้ายๆกับการแบบมาร์กหน้าเนาะเวลาที่เราใช้มาร์กแผ่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีความชุ่มชื่นอยู่ที่ผิวหน้าเราได้นานส่วนผิวตัวนะคะเราก็สรรหาวิธีจะม
มาพอกเหมือนกันก็เลยใช้โลชั่นนะคะทาเยอะๆแล้วก็ใช้แรปมาไปเราจะรู้สึกว่าผิวอ่ะมันจะได้รับความชุ่มชื่นในระยะเวลาที่มันนานขึ้นแล้วก็พอหลังจากครบเวลาหรือว่าเรารู้สึกว่าเราพอแล้วอะไรเงี้ยเราก็ถอดแรปออกนะคะแล้วเราก็นวดให้โลชั่นน่ะซึมเข้าผิวพอโลชั่นซึมเข้าผิวหมดอ่ะถ้าวันนั้นเราทำทั้งสครับแล้วก็มาสก์ด้วยจะรู้สึกเลยว่าผิวอ่ะมันนุ่มมากๆทุกคนคือถ้าใครที่ไม่ได้บำรุงผิวบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วมาทำสูตรเนี้ยคือคอนเฟิร์มเลยว่ามันนุ่มจริงๆนุ่มมากๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะสัมผัสตัวของเราตลอดเวลาคือแบบอยากจับตลอดเวลามันนุ่มจริงๆทุกคนสำหรับวิธีมาร์คนี้นะคะก็เหมือนกับสครับนะคะคือไม่ต้องทำทุกวันก็ได้เพราะว่ามันอาจจะมีความแบบยุ่งยากนิดนึงอาจจะอาทิตย์ละ2ครั้งอะไรอย่างงี้ก็พอนะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากบูสต์ผิวแบบเร่งด่วนแบบที่นุ้ยบอกนะคะคืออาทิตย์นึงมาร์คแบบนี้ทุกวันนะคะเป็นเวลา1อาทิตย์นะคะช่วงแรกถ้าเราทำแบบนี้ทุกอาทิตย์อะผิวมันจะดีขึ้นได้เร็วมากๆแล้วพออาทิตย์ต่อไปอะเราก็ทำแค่ประมาณละอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งก็ได้นะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่เลยแต่คือคอนเฟิร์มจริงๆเพราะว่าเห็นมากับตัวแล้วนะคะว่าทำแบบนี้ทุกวัน1อาทิตย์คือผิวดีขึ้นจริงๆขอบที่มันเคยตัดอะมันหายไปเลยทุกคนแต่ว่าผิวมันอาจจะไม่ได้กลับมาขาวเท่ากันเหมือนเดิมนะคะอันนั้นต้องใช้เวลาเนาะแต่มันแค่แบบรู้สึกว่าผิวมันไหม้น้อยลงขอบที่ตัดเนี่ยมันหายไปนะคะแล้วก็ผิวเริ่มเสมอกันมากขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะอันนี้คือทำมาได้สักพักนึงแล้วผิวก็ใกล้กลับมาเป็นปกติแล้วนะคะอาจจะยังไม่เสมอกันเท่าเดิมนะคะแต่ก็คือใกล้มากเลยใกล้เคียงปกติมากๆแล้วนะมาต่อกันเนาะพอเราพอกผิวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นวดเขาซึมเข้าผิวแล้วก็เข้านอนได้ใช่ไหมพอตอนเช้านะคะเราก็ใช้ตัวเนี้ยทาผิวเหมือนปกตินะคะไม่ต้องมามาร์กไม่ต้องมาแรปอะไรทั้งสิ้นแค่ทาลงไปเป็นปกติแล้วก็ใช้กันแดดทาทับลงไปนะคะการใช้กันแดดทุกวันนะคะคือช่วยให้ผิวดีขึ้นได้เร็วมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบทา2ตัวทับกันนะคะตัววาสลีนอ่ะเขามีโลชั่นตัวอื่นที่เขาผสมกันแดดนะคะเอาไว้ทาตอนเช้าก็ได้สำหรับใครนะคะที่แบบไม่ชอบความยุ่งยากแบบที่นุ้ยบอกเลยอ่ะแบบพวกไม่ชอบทำสครับไม่ชอบมาร์กผิวแบบที่บอกไม่ชอบรอเวลานะคะจะบอกว่าแค่ตัวโลชั่นตัวนี้ตัวเดียวอ่ะเอาอยู่คือโลชั่นเขาดีมากๆทุกคนจริงๆอยากให้ทุกคนได้ไปลองนะคะโลชั่นอันดับหนึ่งในใจตอนนี้เลยนะคะอันนี้นุ้ยจะลองให้แฟนใช้คือผู้ชายส่วนใหญ่อ่ะเขาไม่ชอบทาโลชั่นเพราะว่ามันเหนียวเหนอะหนักผิวเขาจะไม่ชอบฟิลนี้แต่ตัวเนี้ยคือแฟนนุ้ยใช้ได้เขาจะไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนักผิวเลยคือตัวนี้คือโอเคมากๆนะคะสรุปคือตัวเนี้ยประทับใจมากผิวดีขึ้นได้เร็วมากๆคลิปนี้คือตั้งใจจะอัดมาแชร์เพื่อนๆดูเลยนะคะอันนี้คือแบบดีจริงๆทุกคนสำหรับใครที่อยากลองใช้นะคะนุ้ยแนะนำว่าถ้าใครยังไม่มั่นใจในการซื้อหลอดใหญ่อะไรเงี้ยไปลองก่อนได้นะคะที่เซเว่นนะเขามีเป็นซองด้วยนะคะซองละแค่29 บาทคือถ้าใครยังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจที่นุ้ยบอกว่าเนื้อเขาดีจริงๆอ่ะไปลองแบบซองก่อนนะคะ29 บาทพอใช้ดีใช้แล้วชอบเนี่ยก็ค่อยไปซื้อหลอดใหญ่แบบนี้ก็ได้นะสำหรับหลอดใหญ่แบบนี้นะคะ200 มล.นะราคาอยู่ที่149 บาทแล้วก็มีหลอดใหญ่กว่านี้ด้วยนะคะที่330 มล.นะคะราคาอยู่ที่239 บาทคือราคาดีมากทุกคนราคาถูกมากถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วก็ผลลัพธ์ต่างๆที่นุ้ยเห็นมานะคะแล้วก็หาซื้อง่ายมากๆด้วยนะคะวาสลีนเนี่ยหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศคือมีหมดหาซื้อง่ายจริงๆนะคะเซเว่นแบบซองนะคะอย่าลืมไปลองกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะมาเพื่อป้ายยาโดยเฉพาะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมีอะไรมาป้ายยาทุกคนอีกนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย